ผมก็ว่ายน้ําซ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็ยากมันก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับผมแบ่งเวลาซ้อมแบ่งอ่านหนังสือแบ่งเวลาแบบไปทํางานได้มันก็ทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันอะไรเงี้ยครับดีใจมากเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกที่แบบคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเราเยอะขนาดนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็ชื่นใจก็มีคนทักเยอะขึ้นครับส่วนใหญ่แบบเพื่อนที่ไม่เคยทักก็จะทักเอสว่ายน้ํายังวันนี้แบบว่าฉลามเอสอย่างเงี้ยเค้าก็จะแซวเราฉลามเอสฉลามเอสอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะในด้านว่ายน้ําวงการบันเทิงหรือว่าการเรียนก็ตามอะไรครับก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับผมครับผมขอบคุณครับโอ้ครับขอบคุณครับก็ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนมา4ปีแล้วแบบวันนี้มันมาถึงสักทีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีคนมาแสดงความดีกับเราเยอะมากก็เป็นวันที่ดีวันนึงเลยครับใช่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบตั้งใจนอนตีห้าอ่านหนังสือสอบมามันก็คุ้มค่าครับเพราะว่าวันนี้มันก็แบบเป็นวันที่มีความสุขจริงๆครับผมใช่ทึ่งมากว่าเราคว้าเกียรตินิยมอันดับผมเองก็ทึ่งครับไม่ใช่แค่คนอื่นทึ่งผมเองก็ทึ่งตอนแรกแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนพอไปเรียนมาไปเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยมันใกล้ก็เลยแบบพยายามทําให้ได้ครับผมใช่แม่หน้าบานเลยมั้ยคะใช่แม่หน้าบานเลยเดี๋ยวแม่จะมาแล้วก็เดี๋ยวแบบแม่ชอบซึ้งน้ําตาไหลเดี๋ยววันนี้ต้องมีซีนดราม่า1แมตช์ที่ผ่านมาเราตั้งใจแบบแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราทํางานไปด้วยใช่ครับครับผมก็ว่ายน้ําซ้อมอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็ยากมันก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาอะไรอย่างงี้ครับผมใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าแบบแบ่งเวลาซ้อมแบ่งอ่านหนังสือแบ่งเวลาแบบไปทํางานได้มันก็ทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันอะไรอย่างงี้ครับเวลานอนเราเอาไว้ท้ายสุดเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวค่อยนอนตอนแบบเราเรียนจบก็ได้ไงใช่ป่ะเราคือเรียกว่าแสดงว่าเราเป็นคนตั้งใจกับทุกอย่างใช่ครับก็ไม่ได้อยากทำหลายๆอย่างแล้วไม่ดีสักอย่างก็เลยอยากทำทุกอย่างให้ดีไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับใช่อยากรู้ว่าเวลาแบ่งเวลาของเอสอ่ะมันแบ่งจริงๆผม prioritize เรื่องแข่งก่อนแข่งว่ายน้ำแมตช์ใหญ่ๆซีเกมเอเชียนเกมถ้าผมต้องลาสอบก็ต้องลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รองมาคือสอบแล้วก็วันไหนมีงานก็คือต้องคุยกับโค้ชคุยกับสมาคมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแบบเอเชียนเกมล่าสุดอย่างเงี้ยผมติดงานก็ขอสมาคมไปช้ากว่าคนอื่นเพื่อแบบเราจะได้ไปทำงานด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องสื่อสารกันหลายฝ่ายครับแยกร่างได้ก็จริงจริงตารางผมไม่ได้แน่นขนาดเหมือนที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยจริงแบบถ้าเราแบ่งเวลาดีมันก็ทำได้3อย่างแบบว่าชิลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่2อย่างเพราะเรียนจบแล้วใช่ก็เลยแค่กีฬาใช่ครับก็กีฬากับบันเทิงเราอยากต่ออีกมั้ยคะตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนว่าจะต่อโทแต่คือคิดไว้ว่าอยากต่อแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าก็เพิ่งจริงจังกับวงการบันเทิงเนาะก็เลยอยากจะทําตรงนี้ให้สุดก่อนครับผมใช่ปริญญาโทคือถ้ามองไว้ก็ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่ว่าอาจจะต่อเป็นสายอาชีพหรือว่าทําอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันใช่แต่ว่าไม่อยากต่อสาขาเดิมเพราะว่าสาขาเดิมเรารู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยใช่การเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักแสดงเราอยากเป็นอะไรเราก็เลยอยากเป็นนักบินโอ้โหอยากเป็นนักบินเพอร์เฟกต์ทุกฝ่ายมันเป็นแค่ความฝันเนี่ยมันแบบยังไม่ได้เริ่มเลยซ้ำตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับแสดงว่าหลังจากนี้คือตั้งใจทุ่มเทให้กับกีฬาต่อไปใช่ไหมใช่ครับใช่ก็ตอนนี้ก็เหมือนเข้า GMM มาอยู่สังกัด GMM ก็เดี๋ยวจะเริ่มเรียนการแสดงเริ่มพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะมีคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพี่ถาว่าแบบเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรอย่างครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปครับผมว่าเส้นทางการบันเทิงมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างครับถามถึงกีฬานิดนึงครับหลายคนก็แบบเฮ้ยเชียร์เรามากครับนอกจากฝีมือแล้วคือหน้าตาด้วยฉลาดโอ้โหเขินเลยเอาสนั่นโซเชียลเลยครับมีว่ายน้ำใช่ไหมครับหลายคนรู้สึกว่ายืนว่ายน้ำแล้วก็ลูกหลานเป็นนักกีฬาคนยังไงบ้างจริงมีมที่เป็นว่ายน้ำเราอ่ะทำตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบเราก็สายมูอยู่แล้วเราแบบเราว่ายเจ้าที่เจ้าทางเราว่ายเราก็แบบขอแบบขอให้ทำได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบทำตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจังหวะพอดีที่บอกว่ามันเป็นแอร์ไทม์ที่เขาจับกล้องพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไวรัลไปเลยผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าแบบในเรื่องของแบบที่มีคนให้กำลังใจเราเยอะผมรู้สึกว่าแบบดีใจมากเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกที่แบบ
คนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้จริงอะไรเงี้ยครับใช่ก็ชื่นใจครับแฮชแท็กนักกีฬาหล่อบอตอกหล่อบอตอกด้วยอย่างเงี้ยอ๋อครับก็อันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ป่ะครับเขินไม่ใช่แค่พี่ๆแซวแบบคนในทีมนักกีฬากันเองก็แซวพ่อแม่ยังแซวเลยหลายคนแบบแชร์รูปเธอแล้วก็แบบใช่ต่อให้แพ้หรือชนะเขาก็ไม่ได้มองอะไรนะเพราะว่าเขาโมน่าจริงๆแบบแพ้ชนะมันก็แบบกีฬามันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะแต่ว่าแบบถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราแพ้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงดีกว่าแบบเราไม่ได้พยายามเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมอ่ะถ้าเราทำเต็มที่แล้วแต่เราแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าแบบค่อยไปทำแมตช์อื่นก็ได้มันไม่ได้มีแค่ผลเดียวในการแข่งขันอะไรเงี้ยครับใช่ปรากฏการณ์นี้มีคนเวลาไปไหนมาไหนคนทักเยอะขึ้นไหมก็มีคนทักเยอะขึ้นครับส่วนใหญ่แบบเพื่อนที่ไม่เคยทักก็จะทักเอสว่ายน้ำยังวันนี้แบบว่าฉลามเอสอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวเราฉลามเอสฉลามเอสอะไรเงี้ยแต่เราว่ายน้ำที่เป็นแบบไม้มะลายหอยหิวแผลครับแต่เรียกว่าคือครั้งนี้มันเหมือนแบบเติมกำลังใจให้เราใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกตรงๆคือจริงๆกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่มันไม่ได้บูมในไทยขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบอยู่ในสปอตไลท์แต่ว่าเหมือนครั้งเนี้ยเฮ้ยทีมไทยแบบทีมว่ายน้ำนักกีฬาไทยหรือว่านักกีฬาอื่นเนี้ยเหมือนแบบคนสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะว่ายน้ำเองอะไรเงี้ยครับแบบน้องๆเขาก็แฮปปี้แบบมีคนติดตามมีคนแท็กสตอรี่ไปเขาก็แฮปปี้ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเวลาได้รับแรงสนับสนุนกำลังใจเยอะๆมันจะช่วยพัฒนานอกจากสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญเหมือนกันครับใช่ตอนนี้เราวางเป้าหมายครับผมก็จริงๆก็คิดว่าจะทำต่อไปครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำมาตั้ง17 18ปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามีแมตช์ไหนที่เราสามารถควอลิฟายไปได้อีกบ้างอะไรครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็ซีเกมเอเชียนเกมชิงแชมป์โลกก็แบบไปมาหมดแล้วแต่ว่าจะพัฒนาไปยังไงได้อีกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกับโค้ชกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับก็คือยังไม่คิดวางมือยังไม่คิดจะวางมือแน่นอนนะครับหลังจากนี้ก็ยังต้องแบ่งเวลาใช่ครับผมใช่การแสดงด้วยว่ายน้ำด้วยครับมันเป็นน้ำมันทำด้วยกันได้อยู่แล้วคือตั้งใจว่าจะควบสองให้มันแบบได้เต็มที่เลยใช่ครับผมเพลงเชียร์เต้นไม่ได้สุดท้ายคืออยากให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยเนาะที่แบบว่าติดตามครับผมครับผมก็อยากจะขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะในด้านว่ายน้ำวงการบันเทิงหรือว่าการเรียนก็ตามอะไรครับก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับผมเพราะว่ามันก็ช่วยที่จะ drive เราไปข้างหน้าไม่ว่าจะแบบในทางไหนก็ตามเลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับครับเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนก็หมายถึงว่าที่จีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีเหมือนแบบแฟนคลับก็ไปรอเราที่สนามบินไปขอแบบขอแลกพินเราที่สระอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปที่จีนด้วยแล้วแบบมีแฟนคลับที่จีนแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีบอกไหมว่าแบบหนูเล่นบทอะไรอีกไหมเพราะตัวเราเองก็จะโฟกัสเรื่องการบันเทิงเยอะขึ้นเลยนะครับก็จริงๆอยากกลับไปในวงการซีรีส์วายครั้งนึงครับผมก็อยากจะมีคู่ไปขอตัวเองกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นเราเห็นคนอื่นเขามีคู่เราก็เหงาอ่ะเราก็แบบอยู่ตัวคนเดียวเนาะแบบว่าเราก็อยากมีใครจะเข้าเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้อะใช่ๆๆๆถ้ามีคู่มันจะช่วยเติมเรื่องงานกันได้ป่ะใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบเรามีพาร์ทเนอร์ในการทำงานด้วยมันก็จะแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยหลังจากนี้ผู้ใหญ่มองเวเรามายังไงว่าการแสดงเนี่ยแบบมีเตรียมแค่ผลงานเนี่ยผมคิดว่าเขาพี่ผู้ใหญ่ต้องมีแผนให้เราอยู่แล้วแหละครับใช่ก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันต่อไปว่าแบบเอ้ยปีหน้าหรือว่าต่อไปผมจะมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมไปอีกนานๆนะครับประกาศตรงนี้ก็ยังไม่ได้แล้วใช่เปิดรับสมัครตอนนี้อะไรนะครับบอกไหมว่าเปิดรับสมัครคู่จิ้นตอนนี้เปิดรับสมัครเลยครับตอนนี้หัวใจว่างทั้ง4ห้องแล้วครับผมเห็นเขาบอกห่างแถวยาวมากก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเลยเนี่ยโหก็อยากไปยืนไหว้ข้างครับครับผมขอบคุณนะคะ